สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกลุ่มสุดท้ายคืออาหารที่ไม่ควรจะเพิ่มโรคให้กับเราฟังดูแปลกไหมฮะอาหารไหนที่เพิ่มโรคจริงๆใช้คำว่าโรคอาจจะไม่ถูกแต่ว่ามันเพิ่มภาวะแทรกซ้อนได้สำหรับใครฮะเช่นยกตัวอย่างคนไข้ที่เป็นเกาต์อยู่อย่างเงี้ยคุณไปกินอาหารที่กระตุ้นให้เกิดยูริกในร่างกายสูงเช่นยอดผักเครื่องในสัตว์ปีกเกิดอะไรขึ้นฮะอ้าวคนไข้นอนๆอยู่หมอเจ็บข้อปวดนิ้วเท้าอ้าวเกาต์กำเริบมันเพิ่มโรคให้กับเราไหมล่ะใช่ไหมหรือ2เกิดอะไรขึ้นฮะไปกินอาหารที่ดิบๆหรือว่าไม่สุกเท่าไหร่กินอาหารค้างคืนนะฮะไปข้าวเนี่ยไปเวฟแล้วเวฟอีกเนี่ยข้าวผัดเนี่ยเกิดอาการท้องเสียอีกอาหารเป็นพิษอีกก็เพิ่มโรคให้กับเราจริงไหมครับหรือไปดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มพวกเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยทำให้เรามีอาการมึนเมาก็เพิ่มอาการมึนเวียนให้กับเราอีกดังนั้นการที่เราอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้มีหมอมาประกบไม่ได้มีพยาบาลมาประกบแต่เราก็ต้องรู้นะครับคือผมพูดได้เลยว่าปัจจุบันอาหารที่ผมเห็นบนท้องตลาดเนี่ยก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะเข้าไปในห้างสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเนี่ยผมแทบจะไม่มีเห็นอาหารอะไรที่มันเกิดประโยชน์เลยอะนะบวกกับอาหารริมทางถนนของกรุงเทพเราหรือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยังไงครับเอาง่ายๆเลยฮะเคยเห็นร้านที่ขายลูกชิ้นหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมครับเอาง่ายๆเลยที่อยู่ตามซอยตามริมถนนอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะรถก็ผ่านรถเมย์ก็ผ่านขม่าวฝุ่นก็เต็มแต่คนขายไม่เคยคิดจะปิดให้อาหารเรามันมิดชิดเลยก็มีฝุ่นขม่าวของริมถนนของมอเตอร์ไซค์ของรถก็ตกไปบนอาหารเราดังนั้นผมว่าช่วงนี้เราเลือกกินด้วยนะครับเลือกกินด้วยอาหารสำคัญนะครับเพราะว่า you are what you eat สำคัญนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่คนไข้ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านมากขึ้นนะครับญาติพี่น้องใกล้ชิดผมก็เป็นนะครับรุ่นน้องผมก็เป็นก็อยู่บ้านนะครับผมก็จะสั่งเขาว่าอาหารอะไรที่เราต้องระวังนะครับเขาก็ทำดื่มน้ำอุ่นพักผ่อนนะระวังกันหน่อยนะครับขอให้ผ่านกันไปได้ด้วยดีนะครับอีกนิดเดียวนะครับช่วยๆกันดึงตัวเลขเริ่มล็อกดาวน์แล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นราวก็ลำบากหน่อยแต่ว่ากัดฟันหน่อยครับขอให้มันผ่านได้ขอให้ตัวเลขมันลดลงนะครับสวัสดีครับ